ก็มีคําถามหลังจากที่ท่านอัยการเนี่ยได้พบกับคุณทักษิณวันนี้สื่อก็ไปสัมภาษณ์ท่านอัยการนะครับท่านอธิบดีอัยการก็คือท่านปรีชาสุดสงวนเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยอาการคุณทักษิณเนี่ยสรุปแล้วป่วยถึงขั้นไหนลักษณะแบบไหนซึ่งทางท่านปรีชาเนี่ยท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่เจอคุณทักษิณแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงแล้วก็ป่วยถึงขั้นวิกฤตด้วยคือตัวคุณทักษิณเนี่ยเดินไม่ไหวด้วยซ้ำนะครับต้องนั่งวีลแชร์แล้วก็มีการคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับทางท่านอธิบดีอัยการท่านบอกแบบนี้เลยบอกว่าแทบจะไม่มีเสียงเลยคือเสียงเนี่ยแหบมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลอาการคุณทักษิณเนื่องจากว่ามีการได้พูดคุยมีการโต้ตอบกันแล้วก็ได้เจอคุณทักษิณตัวจริงๆเลยเหมือนนั่งใกล้กันด้วยในการเรื่องของคดี112นะครับก็ทางท่านปรีชาท่านบอกนะครับบอกว่าอาการป่วยของคุณทักษิณเนี่ยวันนี้ตามที่ตัวท่านเห็นเนี่ยท่านก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงแล้วก็อาการคุณทักษิณเนี่ยตามที่ตัวท่านเห็นเนี่ยท่านก็บอกว่าอาการของคุณทักษิณเนี่ยป่วยถึงขั้นวิกฤตด้วยซ้ำแล้วก็นั่งวีลแชร์มาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านปรีชาท่านก็บอกว่าก็ฟังมาจากข่าวแต่พอมาคุยกันวันนี้เนี่ยเจอตัวจริงมีการคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงคุณทักษิณเนี่ยแทบไม่มีเสียงเลยนะครับดูสภาพแล้วเนี่ยป่วยจริงๆแน่นอนทีนี้นักข่าวก็ถามต่อนะครับบอกว่าเออแล้วคุณทักษิณเนี่ยมีร่องรอยการผ่าตัดหรือไม่ท่านปรีชาเนี่ยท่านบอกว่าตามที่เห็นจากสื่อเนี่ยก็คือเห็นเรื่องของการดามคอของคุณทักษิณแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือคุณทักษิณสภาพเนี่ยคุณทักษิณเดินไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวฟังท่านปรีชาท่านอธิบดีอัยการนะครับพูดถึงอาการคุณทักษิณกันดูสักนิดนึงก่อนครับท่านสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมก็ป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์มาครับนั่งวีลแชร์มาอะไรท่านเห็นว่าเป็นการป่วยขั้นวิกฤตครับคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผมนั่งคุยกับท่านคุยไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับป่วยจริงมีร่องรอยเรื่องของการผ่าตัดหรือร่องรอยเกี่ยวกับอะไรอื่นๆบ้างไหมครับนั่นผมไม่ก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วก็ล็อกแขนครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ออกมายืนยันเรื่องของอาการป่วยคุณทักษิณแล้วก็ได้มีโอกาสพบคุณทักษิณโตจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจับภาพสัญญาณภาพเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปที่บ้านจ่าสองล่าเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าคุณทักษิณคือสีหน้าคุณทักษิณเนี่ยไม่เหมือนเดิมจริงๆคือต่างจากทุกครั้งที่คุณทักษิณปรากฏตัวในภาพข่าวภาพวิดีโอเนี่ยครั้งเนี้ยถือว่าต่างมากๆเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยอาการเหมือนคนป่วยแล้วก็ลักษณะเหมือนแบบไม่ได้ยิ้มเลยด้วยซ้ำนะครับคือภาพที่คุณอุ๊งอิ๊งปล่อยออกมาเนี่ยที่ IG ใช่ไหม Instagram เองเนี่ยก็เป็นภาพที่คุณทักษิณนั่งเฉยๆด้วยก็หลายคนคิดว่าก่อนหน้านี้นี่เองเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะปล่อยเป็นภาพคุณทักษิณอยู่กับครอบครัวแต่ก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวติดตามเรื่องของอาการป่วยคุณทักษิณกันต่อนะครับทีนี้เนี่ยก็ทางสื่อเองเนี่ยก็ถามเหมือนกันถามคุณปรีชาเรื่องของขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคดีมาตรา112ที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยเรื่องของการประกันตัวเรื่องของนายประกันเนี่ยสรุปแล้วนะครับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับรู้สึกว่าจะติดภารกิจแล้วน่าจะเกี่ยวกับลูกของคุณอุ๊งอิ๊งเองส่วนนายประกันเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ใช่คุณอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็ทางท่านปรีชาท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่านายประกันคือใครก็ที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่านายประกันเนี่ยมีความสามารถใกล้ชิดกับคุณทักษิณไหมแต่ตัวชื่อคงรู้แหละแต่อาจจะไม่ทราบถึงว่าจะไปใกล้ชิดคุณทักษิณมากน้อยขนาดไหนนะครับรู้เพียงแค่ว่านายประกันคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนของกฎหมายนะครับโดยขั้นตอนการเซ็นรายงานตัวนะครับแล้วก็การพบอัยการเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ30นาทีเมื่อช่วงเช้าก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับบ้านที่จ่าสองล่าทันทีนะครับทีนี้อีกหนึ่งท่านเนี่ยที่วันนี้ออกมาให้ข้อมูลคุณทักษิณนะครับก็เนี่ยคำถามเดิมๆก็คือเรื่องของอาการป่วยคุณทักษิณสรุปแล้วคุณทักษิณป่วยจริงไหมหรือว่าป่วยไม่จริงโอ้โหเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันเยอะเหมือนกันทีนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านออกมายืนยันนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงคือเห็นภาพคุณทักษิณเนี่ยมีตัวพยุงแขนก็คือเส้นเอ็นที่หัวไหล่เนี่ยขาด
คือทางคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยนานมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนอายุ70ซึ่งคุณทักษิณเนี่ยอายุ74ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุการใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยอาจจะนานมากกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าภาพที่คุณทักษิณเมื่อวานเนี่ยเป็นการสร้างภาพแต่ให้มองว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ป่วยด้วยนะครับ